ายปีแล้วครับแฟนรายการของเราก็ถามกันมาว่าอยากรู้เหลือเกินว่าดวงที่เหลือในช่วงสิ้นปีจะเป็นยังไงเดี๋ยวโอ้โหพูดเหมือนแฟนคลับกำลังจะตายหมายถึงว่าดวงของ 3-4 เดือนที่เหลือในปีนี้ใช่ไหมโอเคและรู้ไหมครับว่าคนที่มีความรู้เรื่องดวงมากที่สุดในกลุ่มพวกเราเนี่ยคือพีเอสคือเนื่องจากว่าแฟนคลับของเราถามคำถามนี้เข้ามาการดูดวงตั้งแต่หัวจรดเท้าเดี๋ยวผมจะสอนให้วันนี้แล้วเอากลับไปดูเองที่บ้านขอใช้คำว่าแม่น 99% นี่ถ้าไม่แม่นเอาเท้ามาเหยียบหน้าผมได้เริ่มจากส่วนหัวลงมาก่อนเราจะคุ้นเคยกับการดูโง่เฮงใบหน้าของคนที่ซับเยอะนะครับก็คือคนที่หน้ามันครับมาทางนี้มาทางนี้เหรอต่อลงมาจากใบหน้าอันนี้มีอยู่จริงที่เมืองจีนเลยเป็นหมอดูที่เขาจับหน้าอกผู้หญิงแล้วเขารู้เลยเฮ้ยคือจับปุ๊บรู้เลยว่าดวงเป็นยังไงไม่ใช่รู้เลยว่าครับอะไรใหญ่ไม่ใหญ่แล้วสรุปแม่นไหมเนี่ยแม่นผมเห็นปั๊บลูกค้ามาปั๊บเขาจับปุ๊บแม่นโดนทุกคนเข้าตรงนี้เข้าส่วนเรื่องดวงผมไม่รู้คราวนี้เรามาดูเรื่องอุปนิสัยดูได้จากฝ่ามือถ้าคุณผู้ชมไปดูที่บ้านนะครับให้ดูที่นิ้วของเราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่นิ้วกลางยาวกว่านิ้วอื่นมากๆแสดงว่าโมโหมันก็ต้องกลางยาวกว่านิ้วอื่นอยู่แล้วดิเนี่ยไม่แต่ถ้ายาวกว่ามากๆไงยังไงยาวกว่ายังไงเนี่ยโอ้ยหยาดใส่ต้องสวยเดี๋ยวผมพาไปดูลายเท้าบ้างลายเท้าเนี่ยเดี๋ยวของเท้าครับผมอันนี้เพิ่งได้มาใหม่ครับสวยงามครับย่ออะไรอ่ะสกอร์อันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเรื่องของลายเท้าเนี่ยบอกได้หลายอย่างมากคุณอยากรู้ไหมว่าลายเท้าของพวกที่ต้องเดินทางเยอะเป็นแบบไหนมันมีนี่เหรอไม่เคยดูได้เลยมีการดูลายเท้าอ่ะผมเตรียมชาร์ตมานี่ลายเท้าของพวกที่ต้องเจอโอ้ยเอางี้อยากเห็นลายเท้าของพวกที่ต้องตื่นเช้าไหมคนตื่นเช้านี่มันมีรอยเท้ามันบอกได้เลยลายเท้าเป็นแบบนี้เลยพวกตื่นเช้านี่มันไม่ใช่คนนี่มันคนไก่เอางี้อันต่อไปเอาจริงละมีอีกเหรอเมื่อกี้มันเป็นมุกคราวนี้ผมจะให้ดูลายเท้าของคนที่เป็นผู้นำเดี๋ยวเอารอยเท้าสิงโตมาให้ดูไม่ใช่เอาลายเท้าคนลายเท้าคนครับผมชาร์ตเนี่ยที่มันคอมแบททหารนี่ใช่ครับปัจจุบันเลยเนี่ยอันนี้เป็นผู้นำแบบสูงสุดเลยอุ้ยตายอันนี้จริงของจริงแล้วเราจะดูเท้าเพื่อดูเรื่องสุขภาพดูได้ง่ายๆโดยเฉพาะในเรื่องของคนที่มักจะปวดข้อเท้าเข่าสะโพกบางคนลามไปถึงหลังอันนี้คือเท้าของคนปกติบ้าใหญ่มาเริ่มน้อยบอกปกติได้ไงเนี่ยไอ้เหี้ยนี่ เขาขยายมาให้คนเราปกติรอยเท้าจะมีตรงนี้เว้าแต่จะมีคนอยู่แบบนึงที่มักจะมีปัญหาปวดเข่าปวดข้อเท้าลามไปถึงหลังเท้าจะเป็นแบบนี้เท้าใหญ่กว่าอย่างนี้เหรอใช่เท้าจะใหญ่กว่าไอ้บ้าเอ้ยเอ้ยเขาเรียกกันว่าสภาพเท้าแบนซึ่งคนที่เป็นเท้าแบนเนี่ยถ้าไม่รับการรักษาจากที่เป็นแบบว่าชั่วคราวมันจะกลายเป็นแบบยึดติดคนที่เท้าแบนเนี่ยเวลายืนหรืออะไรเนี่ยมันจะไม่เหมือนคนปกติน้ำหนักมันจะถ่ายเข้าตรงกลางและเข่าเราจะบีบเข้ามาหากันข้อเท้าจะเจ็บข้อเข่าจะเจ็บเฮ้ยพอนึกภาพออกแล้วปล่อยไปเรื่อยๆพวกกระดูกมันสีกันเยอะๆมันเสื่อมครับคราวนี้เจ็บถาวรเวลาคุณไปดูหมอดูเขาจะมีให้ไปแก้กรรมของเรามีเหมือนกันถ้าสมมติคุณเท้าแบนปั๊บแก้ง่ายๆครับแค่นี้ครับนี่นั่งปล่อยห้างนี่เหรอไม่ใช่โอ้ป้าให้ไปซื้อรองเท้าสกอร์นี่อ๋อสกอร์ไบโอแมคานิกเป็นรุ่นใหม่ที่เขาออกมาเพื่อสำหรับคนที่มีปัญหาเท้าแบนโดยเฉพาะเปลี่ยนรองเท้านี่เปลี่ยนชีวิตได้เลยเหรอใช่ครับผมคือถ้าดูใกล้ๆคุณจะเห็นว่าตรงนี้เขานูนขึ้นมาช่วยปรับทำให้เท้าของคุณเนี่ยกลับไปสู่สภาพปกติอ่ะสรุปก็ประมาณนั้นคู่เท่าไหร่เนี่ยอย่างเงี้ยคู่นึงมี2ข้างคู่ขาเดียวก็ได้เลยคู่กันScore Bio Mechanic เทคโนโลยีที่ช่วยรองรับอุ้งเท้าปรับโครงสร้างขาและเท้าให้ตรงธรรมชาติลดอาการปวดส้นเท้าเข่าและหลังได้ดีเพื่อความสุขของการเดินเลือก Score Bio Mechanic